ข้อ7กำหนดฟังก์ชัน f dot x มีกราฟดังรูปถ้า f 0มีค่าเท่ากับ3จงหา f 2 f 5และ f 6ข้อ7นะคะพี่บอกว่าถ้าน้องเจอในเรื่องแคลคูลัสนะคะถ้าเจอพื้นที่แบบนี้ใช่ไหมให้น้องนึกถึงอะไรนะถ้ามีคำว่าพื้นที่แล้วมีกราฟมาให้ให้นึกถึงการอินทิเกรตนะคะแสดงว่าข้อนี้น้องๆต้องอินทิเกรตมันนะแล้วทำยังไงดีพี่บอกว่าขั้นตอนแรกคือเราก็บอกว่าเนื่องจาก f dot x นะคะมีค่าเท่ากับ fxและ f 0มีค่าเป็น3อันนี้คือตามที่โจทย์ให้มาเนาะโจทย์บอกว่า f dot x เนี่ยมีค่าเท่ากับ fx อันนี้โจทย์ไม่ได้ให้มาตรงๆไม่ได้บอกมาตรงๆใช่ไหมแต่น้องก็ต้องรู้ว่ากราฟนี้เป็นกราฟ f dot x ซึ่งมันเป็นกราฟของเป็นกราฟเส้นโค้งใช่ไหมคะที่อยู่บนแกน x แกน y แบบนี้เขาจะเรียกว่าเป็นกราฟ f dot x ก็คือถ้าเขาบอกว่าเป็นกราฟ f dot x แสดงว่ามันเกิดจากการอินทิเกรต fx โอเคไหม f เล็ก x มันเป็นตัวแปร f ใหญ่ x เล็กอาจจะงงได้นะน้องเอาเป็นว่าเขาให้มาว่า f 0เป็น3และ f dot x มีค่าเท่ากับ fx นั่นเองพี่บอกว่าเพราะฉะนั้นเราจะได้ f 2ลบf 0จำได้ไหมโจทย์นี้มันคล้ายๆกับโจทย์ข้อ6ใช่ไหมคะถ้า f 2ลบกับ f 0ก็ต้องมีค่าเท่ากับอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง2ของ fx dx นั่นเองแล้วเขาให้ f 0เป็นเท่าไหร่นะ f 0เป็น3ใช่ไหมเพราะฉะนั้น f 2ลบ3นะคะก็จะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง2ถ้าอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง2นะคะก็แสดงว่าต้องดูที่ค่า x เป็น0ถึงค่า x เป็น2เข้าใจมั้ยคือถ้าอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง2แสดงว่าต้องการพื้นที่ที่ตั้งแต่ x เป็น0ถึง x เป็น2ก็คือพื้นที่ตรงส่วนนี้ใช่มั้ยคะแล้วเขากำหนดมาให้แล้วว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีค่าเป็น5ตารางหน่วยใช่มั้ยเราก็แทนค่าลงไปเลยง่ายเนาะสบายไหมคือเขากำหนดให้แล้วว่าค่าพื้นที่ตรงนี้มีค่าเท่ากับ5ตารางหน่วยเพราะฉะนั้นก็เลยได้ f 2ลงมาเป็น8นะคะเราก็ตอบว่า f 2เป็น8ได้แล้วใช่ไหมคะเขาต้องการหาอะไรอีกโจทย์ต้องการหา f 2 f 5 f 6นะคะพี่บอกว่าถ้าต้องการหา f 5นะคะจากกราฟ f 5คือตรงนี้ใช่ไหมx เป็น5 f 5คือ x เป็น5นะพี่บอกว่าอ๋อนี่มัน5นี่มัน2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้า f 5ลบ f 2ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรนะน้องๆอินทิเกรตตั้งแต่2ถึง5ของ fx dx การอินทิเกรตตั้งแต่2ถึง5แสดงว่าจะต้องใช้อินทิเกรตตั้งแต่2ถึง5แสดงว่าค่า xต้องมีค่าตั้งแต่2ถึง5ก็แสดงว่าต้องดูพื้นที่ใต้กราฟตั้งแต่ที่ x เป็น2ถึง x เป็น5และน้องอย่าลืมนะว่าพื้นที่ตรงนี้มันอยู่ใต้แกน x แสดงว่าต้องเป็นค่าติดลบนะคะเข้าใจไหมลบเท่าไหร่ข้อนี้บอกว่าพื้นที่16ตารางหน่วยแสดงว่าตรงนี้ต้องลบ16ก็จะได้ f 2เป็นf 2เมื่อกี้เราได้แล้วว่าเป็น8ใช่ไหมคะลบกับ f 5นะคะเราก็จะได้ว่า f 5ก็จะมีค่าเท่ากับลบ8นั่นเองนะคะเราก็ตอบได้แล้วว่า f 5เป็นลบ8ง่ายเนาะน้องๆทีนี้อันสุดท้ายนะคะได้ f 5เป็นลบ8แล้วสุดท้ายก็คือต้องการหา f อะไร f 6ใช่ไหมพี่บอกว่า f 66อยู่ตรงนี้นะคะ f 6หายังไงดีพี่บอกว่าถ้า f 6นะเปลี่ยนสีปากกาดีกว่านะคะ f 6นะคะก็จะมีค่าเท่ากับถ้า f 6ลบด้วย f 5นะน้องๆดูนะ
f อันนี้ x เป็น6อันนี้ x เป็น5ถ้า f 6ลบ f 5ก็จะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตตั้งแต่5ถึง6ของ fx dx นะคะเมื่อกี้ได้ f 5เป็นลบ8นะคะแล้วก็ลบกับ f 6แบบนี้แล้วก็อินทิเกรตตั้งแต่5ถึง6แสดงว่าดูที่ x เป็น5ถึงที่ x เป็น6นะคะพบว่ามีพื้นที่อยู่เหนือแกน x แสดงว่าเครื่องหมายต้องเป็นบวกนะคะพื้นที่เขากำหนดให้ว่าเป็น10ตารางหน่วยเนาะแล้วก็บอกว่าตรงนี้ก็เป็น10แสดงว่า f 6ต้องมีค่าเท่ากับ2นั่นเองนะคะโอเคไหมอ้าวถามอะไรอีกไหมถาม f 2ถาม f 5ถาม f 6จบแล้วนะคะเราได้ f 2เป็น8 f 5เป็นลบ8แล้ว f 6เป็น2นั่นเองง่ายมากๆเลยนะคะน้องๆข้อนี้ข้อ7นะคะคล้ายๆกับข้อ6เลยนะคะน้องๆแต่ว่าต่างกันตรงไหนอ่ะเริ่มใหม่เนาะข้อ7ทวนอีกรอบนึงเขาให้กราฟมานะคะเขาให้ f 0มาแล้วเขาถาม f 2 f 5 f 6เริ่มแรกเลยพี่บอกว่าก็บอกว่าถ้า f 2คือถ้า f 2คือ x เป็น2ใช่ไหมก็คือจุดนี้ลบด้วย f 0คือ x เป็น0ก็คือจุดนี้ถึงจุดนี้เขากำหนดพื้นที่มาให้แล้วว่าเป็น5ตารางหน่วยเพราะฉะนั้น f 2ลบ f 0น่ะพี่บอกว่ามันต้องมีค่าเท่ากับอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง2ของ fx ซึ่งอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง2แปลว่าพื้นที่ใต้กราฟตั้งแต่ x เป็น0ถึง x เป็น2พื้นที่ก็คือตรงนี้ถูกไหมพื้นที่ตั้งแต่ x เป็น0ถึง x เป็น2แล้วมันมีค่าเท่ากับ f 2ลบf 0น้องจำไว้เลยนะบรรทัดแบบนี้นะโอเคไหมแบบนี้นะก็คือถ้า f 2ลบ f 0จะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง2ของ fx dx อินทิเกรตตั้งแต่0ถึง2ก็คือพื้นที่ใต้กราฟตั้งแต่ x เป็น0ถึง x เป็น2ซึ่งเขากำหนดให้แล้วว่าเป็น5ตารางหน่วยแล้วก็แทนค่าเป็น5เลยและ f 0เราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็น3เพราะว่าโจทย์กำหนดมาให้นะคะเราก็เลยแก้สมการได้ f 2เป็น8เราก็ตอบได้แล้วข้อนึงนะว่า f 2เป็น8จากนั้นเขาต้องการหา f 5 f 5เราก็บอกว่าถ้า f 5ลบ f 2ก็คือที่ x เป็น5ลบ x เป็น2ก็จะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตตั้งแต่2ถึง5ของ fx นะคะทีนี้ f 2มีค่าเป็นเท่าไหร่f 2เมื่อกี้บอกแล้วว่าเป็น8ใช่ไหมแล้วอินทิเกรตตั้งแต่2ถึง5ก็คือพื้นที่ใต้กราฟตั้งแต่ x เป็น2ถึง x เป็น5ใช่ไหมแล้วพื้นที่นี้มันมีค่าเท่ากับ16ตารางหน่วยเพราะฉะนั้น f 5 f 2ถึง f 5ก็คือพื้นที่ใต้กราฟตั้งแต่x เป็น2ถึง x เป็น5ซึ่งเขาบอกว่า16ตารางหน่วยแต่มันอยู่ใต้แกน x ก็ต้องเป็นลบ16โอเคไหมเพราะว่ามันอยู่ใต้แกน x ก็ต้องตอบว่าลบ16ตารางหน่วยก็เลยได้ว่า f 5มีค่าเป็นลบ8นั่นเองนะคะตัวสุดท้ายบอกว่าต้องการหา f 6พี่บอกว่า f 6ลบ f 5ก็ต้องมีค่าเท่ากับเหมือนเดิมเลยอินทิเกรตตั้งแต่5ถึง6ของ fx นะคะทีนี้เขาให้ f 5เมื่อกี้คิดได้แล้วว่าเป็นลบ8ใช่ไหมทีนี้อินทิเกรตตั้งแต่5ถึง6ความหมายว่าอะไรนะอินทิเกรตตั้งแต่5ถึง6ของ fx หมายถึงพื้นที่ใต้กราฟตั้งแต่ x เท่ากับ5ถึง x เท่ากับ6ก็แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่บริเวณสีแดงนะคะแล้วเขากำหนดมาให้แล้วว่าพื้นที่ตรงนี้มีค่าเท่ากับ10เพราะฉะนั้นเราก็แทนค่า10ลงไปเลยนะคะแก้สมการออกมาก็จะได้ว่า f 6มีค่าเป็น2นั่นเองนะคะโอเคข้อ7นะคะก็ผ่านไปเนาะไม่ยากเท่าไหร่นะคะถ้าเรารู้หลักอย่างแรกก็คือรู้ว่าพื้นที่ใต้กราฟก็คือการอินทิเกรตนะสำคัญมากนะคะน้องๆฟังดีๆนะพื้นที่ใต้กราฟก็คือการอินทิเกรตถ้าเกิดเราอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง2แสดงว่าต้องเป็นพื้นที่ใต้กราฟตั้งแต่ x เป็น0ถึง x เป็น2ก็มีค่าเท่ากับ f 2ลบ f 0นั่นเองนะคะก็ไม่ยากเลยเนาะ
โอเคสรุปว่าตอบว่า F2 มีค่าเป็น8 F5 เป็นลบ8นะคะแล้วก็ F6 มีค่าเป็น2นั่นเองค่ะสำหรับเรื่องแคลคูลัสเราก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะน้องๆถ้าใครยังไม่คล่องก็ไปฝึกการอินทิเกรตมาได้นะคะสำหรับโจทย์แนวนี้ก็ข้อ7ก็คล้ายๆกับข้อ6นะคะโอเคค่ะขอให้น้องๆทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ